สวัสดีครับผมเจตแอตลาสนะครับรับบทเป็นแสนเก้าครับความรู้สึกที่ได้มาเล่นละครเวทีเรื่องนี้ก็อย่างแรกเลยคือตื่นเต้นเราตื่นเต้นเพราะว่าละครเวทีเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องใช้ความสามารถเยอะพอสมควรครับผมเป็นละครเวทีครั้งแรกของผมแล้วก็เพื่อนๆในวงด้วยครับผมไม่อยากให้พลาดเรื่องนี้แล้วก็คงมีไม่กี่โอกาสที่บรรดาเอลิสจะได้เห็นพี่เจตแอตลาสในเวอร์ชันเรียลไลฟ์ครับผมละครเวทีเรื่องนี้ได้มาเล่นกับโฟร์อีฟก็รู้สึกว่าเราก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็สนุกครับผมเราเหมือนเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วครับผมก็มีอะไรก็คุยเล่นกันระหว่างเซตระหว่างอะไรก็กันปกติก็เลยรู้สึกว่ามันแบบเป็นละครเวทีที่น่าจะสนุกอยู่แล้วครับผมละครร้องเพลงเฉลียงนิทานหิ่งห้อย The Musical นะครับผมเริ่มแสดงนะครับวันที่19ถึง21และ26ถึง28กรกฎาคมนี้นะครับผมณโรงละคร K-Bank สยามพิคเนนะครับผมชั้น7สยามสแควร์1นะครับซื้อให้ทันจำให้ได้กดบัตรพร้อมกันวันที่1เมษายนนี้10โมงตรงนะครับฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิง